ครับสวัสดีครับผมวันนี้นิสัยของรับบทเป็นใครคะครับก็แนะนำตัวอีกทีนะครับผมกันนภัทรนารนองนะครับผมรับบทเป็นพาทิตย์ครับจากเรื่องแสงส่องรัก The Luminous Solution ครับบทคุณเป็นไงบ้างคะพาทิตย์เนี่ยจริงๆพาทิตย์เป็นคุณหมอครับผมตื่นเต้นมากที่จะได้แบบว่ามาเล่นเป็นหมอสักทีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นกับชีวิตครับผมมีโกของชีวิตคืออยากที่จะมีชีวิตที่มั่งคงกับครอบครัวของเขาซึ่งก็คือธนาครับผมอยากจะทำงานให้หนักเพื่อที่ว่าอนาคตที่จะได้ดีครับผมพาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพาทิตย์เป็นคนที่พร้อมที่จะแบกรับโลกของเขาเนี่ยไว้ทั้งใบพร้อมที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองครับผมเพื่อทำให้ตัวเขาและธนาเนี่ยมีความสุขที่สุดครับผมก็จริงๆการเป็นผู้ชายอบอุ่นเหมือนกันครับผมแต่ว่าในเรื่องของความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่ครับผมภาวะความเป็นผู้นำกันคิดว่าตัวพาทิตย์เนี่ยมีเยอะกว่ากันมากๆครับผมอีกอย่างหนึ่งคือปมปัญหาชีวิตที่พาทิตย์เขาต้องแบกรับครับผมสิ่งที่เขาเอาไปยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าเป้าหมายในชีวิตเขาเนี่ยจริงๆสัมผัสได้ว่าตัวพาทิตย์เนี่ยยิ่งใหญ่กว่ากันมากๆเลยครับผมแต่ว่าในเรื่องของอุปนิสัยหรือว่าคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยเราค่อนข้างที่จะอ่านบทแล้วก็เข้าใจตัวเขาผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยการแอบเวิร์กช็อปมาค่อนข้างนานมากๆเป็นหนึ่งซีรีส์ที่ใช้พูดเลยว่าร้องไห้แทบทุกวันในการเวิร์กช็อปครับผมเราทำงานหนักเพราะว่าเรารู้ว่าทั้งตัวนักแสดงทุกคนรวมถึงทีมผู้จัดทีมผู้กำกับอ่ะให้รายละเอียดให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆครับผมซึ่งกันก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ครับหนักมากครับผมจริงๆกันชอบเพราะว่ามันเป็นแฟนตาซีดราม่านี่แหละคือผมใช้คำว่ามันเป็นดาร์กแฟนตาซีได้เลยนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแฟนตาซีครับผมฉากบางฉากหรือว่าเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยมันสามารถที่จะเกินจริงได้กว่าสิ่งที่มนุษย์ปกติจะสามารถเจอได้ครับผมมันมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นมีฉากบางฉากที่เรารู้สึกว่ามันรุนแรงมากกว่าซีรีส์วายปกติครับผมแล้วกันรู้สึกว่ามันทัชมากมันเป็นเหมือนเป็น challenge หนึ่งของเราในชีวิตที่แบบว่าถ้าเราเล่นซีรีส์วายเรื่องนี้เราจะเติบโตในฐานะมนุษย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงฉากต่างๆความรุนแรงของซีรีส์นี้ที่มันรู้สึกว่ามันโอเวอร์ซีรีส์วายขึ้นไปครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับในบทบาทของหมอใช่ไหมครับผมจริงๆเนี่ยคือการเล่นเป็นหมอเรซิเดนต์ครับผมก็จะเป็นหมอผิวหนังเรซิเดนต์ทีนี้อายุ26พอดีกันเพิ่งเรียนจบมาพอดีแล้วถ้าเพื่อนกันที่เรียนจบในรุ่นเดียวกันนะครับผมก็จะเป็นหมอเรซิเดนต์อายุ26เหมือนกันตลอด1เดือนที่ผ่านมาครับผมการพยายามไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นหมอหลายคนมากๆครับผมแล้วก็เรียนรู้ชีวิตเขาเรียนรู้ทัศนคติของเขาอะไรอย่างนี้ครับผมคือตอนแรกกันไม่เข้าใจจริงๆว่าหมอจะทำงานหนักทำไมแต่ว่าทำไมหน้าที่เขามันสำคัญขนาดนี้แต่ว่าการลองไปอยู่กับพี่ๆที่เป็นเพื่อนของกันที่เป็นหมออยู่กับเขาเป็นอาทิตย์ลองฟังมุมมองของเขาเราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดมุมมองนั้นให้ทุกคนครับผมอาจจะไม่ได้เห็นฉากตรวจร่างกายหรือว่าฉากอะไรที่แบบว่าเป็นเทคนิคขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องของทัศนคติความเป็นหมอหรือว่านิติภาวะของเขาครับผมขอโทษครับกันก็เชื่อมั่นว่าการสามารถถ่ายทอดออกมาดีสุดจากการเวิร์กช็อปแล้วก็การไปรีเสิร์ชของกันมาเองครับผมสนุกมากครับผมคือพี่เมฆจริงๆต้องบอกว่าการรู้จักตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะได้รับบทบาทให้ไปเป็นดีเจในคลื่นที่พี่เมฆเขาทำงานอยู่พี่เมฆก็เป็นพี่ที่น่ารักครับผมเขาสอนงานกันทุกอย่างมีหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่มันคลิกกันเร็วมากกันพูดจริงๆแบบว่าจริงๆไม่ต้องมีเวิร์กช็อปก็ได้ผมกับพี่เมฆตอนนี้คือคุยกันทุกวันแล้วก็สนิทกันมากๆครับผมก็พูดเลยว่าการร่วมงานกับกองนี้อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงตัวพี่เมฆเองมันทำให้เรารู้สึกว่ามันสบายใจมากๆครับผมแล้วกันก็เชื่อว่าทั้งกันและพี่มิกเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมเป็นครั้งแรกของการที่มาเล่นรับบทเป็นตัวร้ายครับผมแล้วก็ไม่ได้ร้ายแค่แบบว่าร้ายเพลนด้วยคือมีประวัติส่วนตัวหรือแบ็กกราวด์ตัวละครเนี่ยค่อนข้างดาร์กเลยทีเดียวมีการเรื่องของการค้ายาเสพติดการติดสถานพินิจรวมถึงการที่จะสามารถชักจูงคนเข้าไปสู่ด้านมืดได้ครับผมกันเนี่ยไม่เคยเล่นเป็นตัวร้ายมาก่อนแต่ว่าความฝันของกันสักครั้งนึงคืออยากจะก้าวผ่านจุดนั้นของตัวเองได้ซึ่งจังเมลก็ถือว่าเป็นบทที่กันดีใจมากๆครับผมที่วันนั้นกันรู้สึกว่ากันทำออกมาได้เต็มที่ที่สุด
แล้วในเรื่องของฟีดแบคของตัวละครกันพูดเลยว่าทุกวันที่จังเมลออกมีคนมาด่าผมเยอะมากแบบทำไมต้องร้ายขนาดนี้แบบว่าทำไมถึงพาตัวเองไปได้ขนาดนี้แต่อย่างน้อยกันดีใจกับทุกฟีดแบคนะครับผมมันเป็นฟีดแบคที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนอ่ะเหมือนโดนด่าแต่เราดีใจนะแต่เราเชื่อว่าทุกคนที่มาพูดถึงเราอ่ะคือเขาอินกับบทบาทเขาอินกับสารที่เราได้ส่งออกไปจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาคงได้เรียนรู้ถึงปัญหาสังคมไทยผ่านตัวละครซิกกี้รวมถึงตัวละครอื่นๆที่ในซีรีส์จังเมลได้เผยแพร่ออกไปครับผมตอนนี้ EP ที่4ครับผมก็พูดเลยว่าเดือดมากๆก็หลายๆคนได้เห็นฉากที่แบบว่าเราปล่อยของไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าหุยมันน่าขนลุกมากขนาดเราดูเองเรารู้สึกว่าแบบจะอวยตัวเองมากถ้าบอกว่าเราชอบอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราเมื่อวานเรานั่งถ่าย Twitter ดูอะไรเงี้ยมันคนรู้สึกอินไปกับสิ่งที่เราแสดงออกมาจริงๆอะไรเงี้ยก็ดีใจมากครับผมที่วันนั้นเราตัดสินใจลงทาง TV Thunder แล้วก็ทางไทย PBS ด้วยที่มั่นใจให้กันที่อาจจะไม่เคยมีโปรไฟล์เล่นร้ายมาก่อนแต่ว่าเชื่อในสิ่งที่กันแสดงเชื่อในการบ้านเชื่อในสิ่งที่ผมเตรียมตัวมาแล้วก็ถ่ายทอดออกไปให้ทุกคนได้รับทราบครับผมพูดถึงเรื่องสุขภาพหน่อยค่ะสุขภาพเราโรงพยาบาลเป็นท็อปสเปนเดอร์ใช่ก็ปกติผมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่าปีนึงเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเลยอาจจะเพราะว่าตอนนี้อายุ24ครับผมก็ถ้า24บังคับว่าเป็นปีชงอยู่แล้วรวมถึงถ้า25ในปีต่อไปก็จะเป็นเบญจเพสแล้วด้วยอะไรเงี้ยคือมีแต่เรื่องสุขภาพเข้ามาในชีวิตทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งการมีลางสังหรณ์ด้วยว่าระหว่างถ่ายดิลูมินัสโซลูชันอยู่เนี่ยด้วยซีนต่างๆด้วยความหนักที่เราถ่ายกันอะไรเงี้ยกันเริ่มมีลางสังหรณ์แล้วว่ากันต้องเป็นสักโรคนึงเลยครับผมแต่ว่ายังไงก็ไม่ต้องห่วงครับผมในฐานะนักแสดงเนาะคือเราทำงานเราใช้ร่างกายเราใช้อารมณ์อะไรเงี้ยครับผมการกระทบกระทั่งการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่นักแสดงต้องแบกรับแต่ว่าไงก็แล้วแต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมกันไม่ได้โพสต์ไปเพราะว่าอยากให้ทุกคนสงสารกันแต่ว่ากันรู้ว่าทุกคนจะเป็นห่วงกับการจริงๆขอบคุณทุกกำลังใจครับผมแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมยังมีความคิดอยู่ว่าต่อให้ผมจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะหนักขนาดไหนถ้าได้กำลังใจจากทุกคนนะครับผมพร้อมที่จะผลิตผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็ให้กำลังใจผมมีความสุขที่สุดนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับครับผมก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมยังไงกันขอฝากผลงานเรื่องนี้นะครับผมแสงส่องรัก The Luminous Solution นะครับผมเป็นซีรีส์ที่พูดเลยว่าเป็นซีรีส์ที่กันเวิร์กช็อปหนักที่สุดแล้วเป็นซีรีส์ที่ทั้งกันทั้งทีมผู้จัดแล้วก็ทุกคนน่ะตั้งใจในทุกรายละเอียดพิถีพิถันกับมันมากๆทีมผู้จัดเอากล้องดีๆมากๆมาผมไปฟังเรื่องการจัดแสงเรื่องแสงของตัวละครทุกอย่างมันดีมากครับผมมันมีดีเทลของมันเล็กๆไปหมดกันหวังว่าทุกคนจะชอบจริงๆเรื่องนี้กันให้ความสำคัญกับมันมากๆแล้วกันรู้ว่าทุกคนที่ติดตามกันอยู่หรือว่าแฟนคลับใหม่ๆที่จะมารักเรื่องนี้จะต้องชอบกับสิ่งที่พวกเราได้ลงทุนไปแน่นอนรวมถึงฝากผลงานเรื่องอื่นของกันด้วยถ้าเป็นปีนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นจังเมลอยู่ครับผมมีทั้งหมด20ตอนกันอาจจะไม่ได้ออกทุกตอนแต่ว่าอย่างน้อยทุกคนที่ได้ดูจังเมลไปจะได้รับสิ่งดีๆกลับมารวมถึงได้รับความสนุกแล้วก็ได้รับข้อคิดดีๆครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่การได้เล่นเป็นตัวร้ายด้วยก็ฝากตัวละครซิกกี้ไว้กับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ผลงานในปีนี้ก็จะมีตามมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ครั้งนี้กำลังถ่ายคิวแรกของแสงส่องรักอยู่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่เสร็จนะขอบคุณครับ